สวัสดีค่ะบลูสกายนิวส์นะคะพฤหัสบดีที่20มีนาคมพุทธศักราช2557ค่ะพบกับดิฉันนุชนาถอุมานันท์ค่ะดิฉันอธิยาจิตตาโสภาวดีค่ะประเด็นค่ะวันนี้คงจะต้องจับจ้องมองดูไปที่การประชุมของคณะกรรมการปปช.นะคะใช่ค่ะซึ่งสำคัญทีเดียวสำหรับนัดนี้ใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับคุณนิคมไบยสถานิตนะคะหลากหลายประเด็นทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการที่คุณนิคมนั้นไปลงชื่อในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของที่มาของสว.แต่จริงๆไม่แต่เฉพาะเรื่องที่มาของสว.นะคะหลายๆมาตราค่ะที่คุณนิคมทำหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภาแต่ก็กลับมีการไปลงชื่อในการแก้รัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายเนี่ยตอนนั้นนี่ก็มีการทักท้วงกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้เนี่ยปปช.พิจารณานะคะถอดถอนทั้งประธานรัฐสภาแล้วก็ถอดถอนทั้งประธานวุฒิสภาก็คือคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณนิคมด้วยเดี๋ยวสักครู่เราคงจะได้มาติดตามบรรยากาศแล้วก็ความคืบหน้านะคะแต่ช่วงนี้เราไปที่เวทีสวนลุมพินีก่อนค่ะซึ่งตอนนี้คุณชุมพลจุนไสอยู่บนเวทีแล้วไปติดตามกันเลยค่ะแนวการต่อสู้เราเปิดเข้าไปนี่ไงครับพลังของมวลมหาประชาชนคุณจะมีกำลังเจ้าหน้าที่มากถึงเพียงไหนแต่ถ้าเป็นความพยายามเป็นความตั้งใจจริงของมวลมหาประชาชนแล้วเราไม่ย่อท้อเราไม่หวั่นไหวเราสู้ด้วยสองมือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอบคุณจริงๆกับมวลมหาประชาชนที่สู้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่บ่นกันเลยครับไม่บ่นกันเลยหลังจากนั้นผมเองพร้อมกับเพื่อนๆ1ใน9แกนนำหลายๆคนไปเชิญชวนเพื่อนข้าราชการหลายให้ออกมาร่วมต่อสู้กันให้ออกมาร่วมต่อสู้กันทางการเมืองพี่น้องครับเต็มไปด้วยพยานอันตรายทั้งหลายพี่น้องจำได้ไหมครับก่อนการเลือกตั้งเราไปคัดค้านการเลือกตั้งการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าพี่น้องที่ไปกับผมวันนั้นผมไปที่สำนักงานเขตบางบอนต่อไปเขตทวีวัฒนาเลยมาภาษีเจริญวันนั้นทำงานเยอะทำงานกันทั้งวันกับพี่น้องมวลมหาประชาชนพี่น้องที่ไปกับผมเห็นแล้วครับเราไปโดยสงบสันติปราศจากอาวุธเราไม่ได้ไปฝังการเลือกตั้งเราไปคัดค้านการเลือกตั้งหมายจับของผมออกมาไม่มีปัญหาครับที่ภาษีเจริญข้อหาไปขัดขวางการเลือกตั้งเขาออกหมายเรียกผม3ครั้งผมไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาก็โดนออกหมายจับที่มาพูดให้พี่น้องฟังตรงนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยครับพี่น้องไม่ได้ย่อท้อไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้นึกน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาเลยครับกลับดีใจเสียด้วยซ้ำที่ได้ร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนตายไม่เสียชาติเกิดครับพี่น้องผมนับถือน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องทุกคนที่ร่วมเป็นร่วมตายร่วมชะตากรรมกันทุกสถานที่ไม่ว่าไปกับผมไม่ว่าไปกับคุณถาวรไม่ว่าไปกับคุณอิสระไม่ว่าไปกันหลายหลายที่นี่คือน้ำจิตน้ำใจถึงแม้หลายหลายคนไม่ได้ไปร่วมงานกับผมแต่ผมถือว่าทุกท่านมาทำหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินของเราพี่น้องครับพวกผมนั้นไม่ได้อยากเป็นพระเอกพวกผมนั้นไม่อยากเด่นดังอะไรทั้งสิ้นครับแต่เมื่อสู้แล้วสู้แล้วเราต้องสู้กันให้เต็มที่สู้โดยไม่มีการออมแรงสู้กันให้สุดแพ้ชนะว่ากันอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราตั้งใจจิตใจของเราว่าเราทำดีเราสู้เพื่อประเทศของเราสู้เพื่อประเทศสู้เพื่อลูกหลานของเราเรามั่นใจครับเรามั่นใจครับเราเข้าในกระบวนการยุติธรรมพี่น้องครับเราสู้กันมาหลายครั้งหลายหนพี่น้องที่ไปกับผมครับส่วนหนึ่งที่หน้าบชน.เอาล่ะโดนน้ำตาโดนกระสุนยางได้รับบาดเจ็บกันก็หลายคนสู้กันอย่างเด็ดเดี่ยวสู้กันอย่างกล้าหาญสู้กันโดยไม่หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนอันนี้ขอกราบคารวะจิตใจของทุกท่านพี่น้องครับไปอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเราไปเชิญชวนเพื่อนข้าราชการทั้งหลายให้ออกมาร่วมต่อสู้กับพวกเราณวันนี้บางที่เขาก็ยังเฉยอยู่เราก็ยังทำต่อไปพี่น้องครับผมไปที่หน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมไปกัน
3ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายไปร่วมกับมวลมหาประชาชนไปกับกำนันสุเทพที่เราไปโดยเฉพาะที่หน้าสโมสรกองทัพบกวันนั้นถ้าพี่น้องไปกับพวกเราวันนั้นก็มีพี่อิสระพี่คมสันหลายๆคนก็มาร่วมต่อสู้กับพวกเราพี่น้องครับเพื่อนผู้ร่วมอุดมการเหล่านั้นที่มาต่อสู้กับพวกเราเราต้องยกย่องมวลมหาประชาชนยกย่องพี่น้องของเราเราต้องจำวันเวลาที่เราไปร่วมต่อสู้กันครับพี่น้องอย่าลืมครับที่ผมพูดย้ำว่าอย่าลืมการต่อสู้ที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาที่ต่อสู้ร่วมเป็นร่วมตายกันมาเรารอดมาจนถึงทุกวันนี้เพราะเราสู้ด้วยความมีสติเราสู้ด้วยขันติเราสู้ด้วยความอดทนอดกลั้นเพื่อนของเราตายไปรณรงค์คัดค้านการเลือกตั้งพี่สุทินธาราทินโดนยิงที่วัดศรีเอี่ยมพี่น้องครับถามผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่อยเถอะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วแล้วไปจับเพื่อนเขาออกหมายจับเพื่อนเขาเอาอาวุธมายัดใส่รถเขาผมสงสัยว่าพวกคุณทำเองชงเองโดยการสั่งการของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างคุณยังยัดเยียดความเป็นผู้ร้ายให้กับพวกเรามวลมหาประชาชนไม่เป็นไรพวกเราจะดูสิถ้าเราชนะเราจะคิดบัญชีกับคุณอีกครั้งคำรณวิทย์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วพี่น้องครับนี่ไงครับที่บอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้เราสู้ด้วยความอดทนเราสู้กันมาเกือบ4เดือนแล้วพี่น้องผมนี่ได้รับมอบหมายจากลุงกำนันในทุกที่ที่ผมไปในทุกที่ที่ผมไปกับพี่น้องประชาชนผมไม่ได้เป็นคนเก่งกล้าสามารถอะไรหรอกครับพี่น้องแต่ว่าไปกันด้วยใจผมพุทธิพงศ์สกลทีณัฐพลไปกันด้วยใจไปกันด้วยหัวใจแห่งความเป็นนักสู้และพี่น้องไปไม่ว่าพี่น้องที่เป็นผู้หญิงผู้ชายไปอย่างกล้าหาญไปอย่างอดทนไปอย่างคนที่มีวินัยเราไปทุกที่กลับมาปลอดภัยกับทุกคนสุดยอดจริงๆครับอันนี้กราบขอบคุณพี่น้องจริงๆครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราร่วมเป็นร่วมตายร่วมต่อสู้เส้นทางระยะเวลาอันยาวนานเราต้องสู้ต่อไปครับวันนี้เรายังไม่ได้ชัยชนะวันนี้ยิ่งลักษณ์ยังอยู่ระบอบทักษิณยังอยู่เรากลับบ้านไม่ได้เรายังยืนหยัดยืนกันต่อไปว่าจะสู้ต่อพี่น้องครับคนอย่างผมลุงกำนันและแกนนำทั้งหลายยืนหยัดยืนยันครับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับไม่ว่าจะตัดสินมาว่าอย่างไรเราเคารพการตัดสินนั้นผมคุยกับลุงกำนันพวกผมคุยกันตลอดผมยืนยันชัดครับว่าถ้าไม่มีการปฏิรูปพวกผมไม่ลงเลือกตั้งแน่นอนครับนี่คือคำพูดของพวกผมถ้านาราพวกผมเป็นนักการเมืองลิ้นอาจจะไม่มีกระดูกแต่จำไว้เลยครับไม่ว่าผมที่พงหลายหลายคนที่มาร่วมต่อสู้เรายืนแนวทางปฏิรูปยืนให้แข็งแรงครับพี่น้องอย่าหวั่นไหวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่าหวั่นไหวกันครับปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเราสู้กันมามากแล้วเราบาดเจ็บเราโดนแก๊สน้ำตาคนของเราล้มตายบาดเจ็บล้มตายกันมามากเราต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนี่คือคำมั่นสัญญาจากมวลมหาประชาชนนี่คือสัจวาจาไม่ใช่มาต่อสู้กันแล้วยอมแพ้กันง่ายๆไม่ได้ครับพี่น้องตั้งจิตหัวจิตหัวใจถ้าเราไม่ปฏิรูปการต่อสู้ที่ผ่านมาศูนย์เปล่าครับพี่น้องไม่ได้อะไรเลยศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าเราเลยยอมไม่ได้ไงครับพี่น้องเราต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเราต้องกำจัดนักงานเร็วๆออกจากระบบการเลือกตั้งให้ได้เราต้องประเทศนี้สร้างประเทศนี้ให้ปลอดจากระบบการโกงการโกงเป็นการทำลายบ้านเมืองปัญหาการโกงส่วนใหญ่มาจากใครมาจากนักการเมืองเร็วๆนักการเมืองที่ไม่รู้จักพอนักการเมืองอย่างพวกครอบครัวชินวัตรไงครับพี่น้อง
คนมาโกงโกงกันตลอดเป็นวลีว่าโกงโกงกันทั้งโคตรโคตรโกงพวกคุณนะโคตรโกงยิ่งรักคุณได้เงินจากการโกงและไปซื้อเสียงไปซื้อส.ส.ประเทศไทยมีหมื่นล้านก็ตั้งพรรคการเมืองได้แล้วได้หมื่นล้านมาเอาแสนล้านนี่หรือระบอบประชาธิปไตยของคุณยิ่งรักชินวัตรคุณบอกว่าคุณจะตายคาสนามประชาธิปไตยถามหน่อยเถอะประชาธิปไตยของคุณเป็นแบบนี้เหรอคุณยิ่งรักชินวัตรจะตายคาสนามประชาธิปไตยผมว่าคุณรักษาอำนาจให้กับบริวารพวกพ้องญาติพี่น้องของคุณมากกว่านี่ไงที่มวลมหาประชาชนบอกว่าการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งพี่น้องครับผมนี่ถือน้ำจิตน้ำใจพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมกับพวกเราจริงครับพี่น้องพูดกันด้วยหัวจิตหัวใจเดินทางมาก็ลำบากกันเกือบตายพี่น้องจากมาถึงที่สวนลุมพินีลำบากค่ารถก็ต้องออกเองเห็นใจลุงกำนันหลายคนบอกว่านี่ถ้ากูไม่มาสู้เพื่อชาติเนี่ยกูกลับบ้านไปแล้วคนมีความอดทนกันจริงๆมีปัญหาต่างๆมากมายแต่พี่น้องยังยืนหยัดยืนยันผมนับถือน้ำใจจริงๆนับถือกันจริงๆครับพี่น้องเมื่อวานลุงคนนั้นมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กว่าจะมาถึงกรุงเทพนี่ก็เหนื่อยนะลูกหมีแต่ผมบอกว่าเพื่อชาติเถอะคุณลุงเราอย่าไปสนใจแมลงวีแมลงวันเราตั้งใจมาแล้วเราตั้งใจมากันแล้วก็สู้กันให้ถึงสุดๆเราอย่าสนใจสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเราเดินไปข้างหน้าเดินกันไปด้วยกันเคียงไหลเคียงบ่าเคียงไหลกันไปด้วยกันเออเขาบอกว่าสู้เพื่อชาติดีกว่าเพราะลุงกังนันเนี่ยมาสู้โดยที่ไม่หวังผลอะไรตอบแทนสู้เป็นครั้งสุดท้ายลุงกังนันพูดกับผมอย่างนี้เลยครับพี่น้องลุงกำนันก็ผมบอกว่าเอาอย่างนี้ที่ลุงกำนันไอ้ทุกอย่างนี่เราซื้อไว้หมดเลยเฮ้ยผมพอแล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วผมไม่สู้อีกต่อไปผมสู้กับระบอบทักษิณคือครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะเหนื่อยครับไม่ใช่เรื่องสนุกครับวันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้ที่เราอดทนเราไม่ได้ยอมแพ้เราไม่ได้กลัวพวกมันขอพูดอีกครั้งหนึ่งที่พวกเรามาปักหลักอยู่ที่นี่เราไม่ได้ยอมแพ้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเราไม่ได้ถอยแต่เราเนี่ยเป็นมวลมหาประชาชนเป็นคนที่รู้สึกรู้สาหน้าด้านเป็นอดทนเป็นหน้าไม่ด้านขอโทษพี่น้องครับเรานี่เป็นคนหน้าบางไม่เป็นคนหน้าหนาอย่างคนพวกมันพอรู้ว่าคนกรุงเทพเริ่มจะเดือดร้อนเพราะเรามาปิด4แยก3แยกเพื่อให้มันออกเรารู้ว่าคนกรุงเทพเดือดร้อนคนจะไปโรงพยาบาลเดือดร้อนนี่คือการมีเหตุผลของมวลมหาประชาชนอย่างพวกเราไงครับพี่น้องเราอย่าไปสนใจถ้าถอยเข้ามานี้แล้วจะแพ้ไม่แพ้ครับจิตใจยังเป็นหนึ่งเดียวเราจะออกเมื่อไรก็ได้แต่เมื่อรัฐบาลหน้าด้านเรายอมเพื่อคนกรุงเทพความเดือดร้อนของเขาเราต้องเห็นใจครับพี่น้องไอ้พวกเรามันแตกต่างจากไอ้พวกจตุพรพรหมพันธุ์ไอ้นาวุฒิไสเกื้อเราแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะคนพวกนี้ไม่พอใจมันเผาไม่พอใจพอจะแพ้ก็คิดแบ่งแยกประเทศไทยคิดแบ่งคนไทยแต่คนทางพวกเรามวลมหาประชาชนไม่คิดแบ่งแยกเราคือคนไทยเหมือนกันความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องแต่คิดแบ่งแยกประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองแล้วพวกคุณอุบาทชาติชั่วและยิ่งเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณจารุพงษ์เรืองวันเนี่ยคุณผมขออนุญาตใช้ค
คำของลุงกำนันที่ว่าพวกคุณเนี่ยเป็นเดรัจฉานและเป็นเดรัจฉานทั้งครอกจริงพี่น้องที่เคารพครับเด็กบ้านนอกอย่างผมไม่กล้าที่จะคิดเราไม่คาดคิดเลยว่าคนที่มีอำนาจวาสนาอย่างจารุพงษ์เรืองสุวรรณรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลความสงบเรียบร้อยของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศจะหาญกล้ามารับข้อเสนอของกลุ่มนปช.ที่จังหวัดโคราชพี่น้องก็เห็นนักวิชาการกำนันฉายภาพให้ดูบ่อยๆในช่วงหัวค่ำก่อนที่เขาจะขึ้นพี่น้องครับพวกนี้มันเลวเลวสิ้นดีครับพี่น้องความเลวเนี่ยหาอะไรเปรียบมันไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นพอจารุพงษ์เรืองสุวรรณรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาอย่างนี้ผู้ว่าหลายๆจังหวัดที่เป็นกี้ข้าของพวกมันก็ออกมาขานรับกันเป็นแถวนี่เหรอข้าราชการของประชาชนและผู้ว่าบางจังหวัดพูดตรงๆกับพี่น้องขออนุญาตบางคนนี่เสือกเกินหน้าที่ยกตัวอย่างเช่น DSI เนี่ยที่ทาริศเพ็งดิษเนี่ยเสือกเกินหน้าที่เสือกเกินอำนาจหน้าที่ของตัวเองจะรับคดีที่กกต.การเลือกตั้งไม่สำเร็จเป็นคดีพิเศษเขาเรียกว่านี่ไงเสือกเกินหน้าที่ไงมึงไอ้ทาริศเพ็งดิษคุณน่ะเสือเกินหน้าที่บอกหน่อยหลังจากมวลมหาประชาชนชนะทาริศเพ็งดิษอยู่ในบัญชีต้นๆที่เราจะต้องคิดบัญชีกับมันครับพี่น้องพี่น้องครับที่ผมพูดไว้ว่าพอรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขันรับแนวนโยบายว่าเดี๋ยวจะเอาไปนำเสนอไอ้นี่ก็มันคิดว่ามึงเป็นใครวะจารุพงษ์มันคิดว่ามันไม่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของประเทศไทยหรือไงเพราะฉะนั้นพี่น้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคิดอย่างนี้แล้วผู้ว่ามันจะคิดแตกต่างกันหรือไงผู้ว่าที่ดีๆก็มีผู้ว่าบางคนก็คิดเลยเถิดเขาเชิญไปออกความเห็นเรื่องการจัดการเลือกตั้งที่ภาคใต้ถ้าพี่น้องติดตามข่าวผู้ว่าคนที่เสือกไม่รู้หน้าที่ walk out เลยบอกกกต.ไม่จัดการเลือกตั้งสำเร็จก็แน่จริงก็คุณมาจัดเองสิครับท่านผู้ว่าครับแน่จริงมาจัดเองดิพูดกันกลองๆก็ผู้ว่าชุมพรนะครับพี่น้องนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าอ่ะก็แน่จริงก็จัดเองดิอยากรับใช้กี่ข้าทักษิณสิจัดไปเลยที่คุณพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผมรู้ดีว่าคุณอยู่ชุมพรเนี่ยพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรมาขึ้นเวทีสนับสนุนลุงกำนันแต่งเครื่องแบบจำได้ไหมครับที่จากจังหวัดชุมพรและหลายจังหวัดมากัน 5-600 คนสนับสนุนกำนันสุเทพแนวทางปฏิรูปกลับไปผู้ว่าชุมพรนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าแถลงข่าวใหญ่โตเชิญอัยการจังหวัดมาผู้การจังหวัดทหารบกชุมพรมาไอ้ผมก็ไม่มีปัญหาตอนนั้นคุณพูดได้แถลงข่าวได้ตั้งกรรมการสอบวินัยกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรที่มาขึ้นเวทีได้แต่พี่น้องพอจบเสร็จแล้วมันจุดเทียนกันทั้ง3คนเลยผมบอกว่าเหี้ยจริงคนพวกเนี้ยมันจุดเทียนเหมือนกับพวกเสื้อแดงที่เปลี่ยนจากเสื้อแดงมาใส่เสื้อขาวที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมไม่อยากให้พี่น้องลืมจุดเทียนได้ใหญ่โตและบอกว่าจะขอหยุดปฏิบัติหน้าที่จากการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเออผมเห็นนี่ต้องยังทำหน้าที่อยู่อ่ะก็หยุดปฏิบัติก็หยุดปฏิบัติได้จริงดิคุณพีรศักดิ์คุณน่ะแบ่งแยกประชาชนผมบอกไว้คุณพีรศักดิ์หินเมืองเก่าคุณเห็นว่าคนบ้านผมเนี่ยเป็นพวกขัดขวางการเลือกตั้ง
ไม่เคารพกฎหมายคุณนะไม่เคารพกฎหมายอย่าให้ผมบอกไว้นะครับวันไหนที่ประชาชนเขาทนไม่ได้เขาจะไล่คุณกันเป็นหมื่นนะครับพี่น้องไอ้นี่มันขี้ข้าจริงๆถ้าพี่น้องติดตามข่าวอ่ะนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าเนี่ยพี่น้องตามหลักจะไม่ด่าแล้ววันนี้จะขึ้นมาแบบอารมณ์ดีๆพูดกันแบบพูดจาภาษาดอกไม้แต่ทนไม่ได้ไปดูคลิปมีเพื่อนส่งคลิปมาให้โอ้โหแล้วก็ไปออกช่อง11เลยช่องหอยม่วงเสียใหญ่โตผู้ว่าคนเหล็กไม่กลัวเสนอกกต.ด่ากกต.โอ้โหสุดยอดจริงๆไอ้พี่เอ้ยมึงทำหน้าที่ของคุณต่อไปเถอะครับพวกผมก็มาทำหน้าที่ของผมมาทำตามหน้าที่แนวทางของผมแต่คนอย่างคุณนะผู้ว่าพีรศักดิ์หินเมืองเก่าอ่ะโอ้โหพี่น้องไปใหม่ๆเราขึ้นไปพูดคุยแต่มีเพื่อนผมแกล้งใส่เสื้อแดงเข้าไปของงบประมาณผมชอบเสื้อสีแดงจังเลยนี่เรื่องจริงครับพี่น้องผู้ว่าอย่างคุณน่ะผมบอกเลยว่าถ้าไม่อยากอยู่ชุมพรก็ออกไปเถอะคนที่อยากมาชุมพรเยอะแยะคุณน่ะเป็นขี้ข้าทักษิณเป็นขี้ข้าจารุพงษ์พูดยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละอายุราชการยังหลายปีนี่มีโอกาสเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่พี่น้องที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้มีอคติเป็นการส่วนตัวผมหมั่นไส้พี่น้องที่เขาจัดการประชุมเรียกผู้ว่าเชิญผู้ว่ามาเสนอแนะแนวทางว่าทำไมการเลือกตั้งถึงเลือกไม่ได้โอ้โหไอ้นี่เอาใหญ่เลยเพราะกกต.ไม่ตั้งใจที่จะจัดการเลือกตั้งจริงมึงรู้ได้ยังไงว่าพีรศักดิ์หินเมืองเก่าโอ้โหคุณนี่เป็นขี้ข้าให้มันจริงๆบรรยากาศจากที่เวทีสวนลุมพินีคุณชุมพลจุนใสนะคะนี่มีหลายประเด็นให้ต้องติดตามกันค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามก็คือวันนี้มีการแถลงการจับกลุ่มมือปืนป๊อปคอร์นถ้าหากว่ายังคงจำเหตุการณ์นี้ได้นะคะเป็นเหตุการณ์การปะทะกันที่แยกหลักสี่เมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดทางสอรสได้คุณเฉลิมนั้นมีการแถลงข่าวการจับกลุ่มนายวิวัฒน์ยอดประสิทธิ์นะคะโดยวันนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมยมรุงนะคะในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสร่วมกับพลตำรวจโทวินัยทองสองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงจับกุมนายวิวัฒน์ยอดประสิทธิ์หรือมือปืนป๊อปคอร์นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินนำอาวุธปืนออกนอกเคหสถานโดยชุดตำรวจสืบสวนนครบาล2และสืบสวนตำรวจภูธรภาค1ขยายผลจับกุมได้ในวัดพัฒนารามอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังก่อเหตุยิงปะทะบริเวณแยกหลักสี่เมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นการ์ดเวทีกปปสค่ะได้นำอาวุธปืน M16 มาให้ก่อเหตุยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่มที่แยกหลักสี่จึงใช้ถุงป๊อปคอร์นคลุมตัวปืนเอาวัฒนะยิงเพื่อไม่ให้กระสุนปืนตกลงพื้นจากนั้นได้หลบหนีไปที่เวทีแจ้งวัฒนะจนกระทั่งเมื่อวันที่18 มีนาคมที่ผ่านมาจึงเดินทางหลบหนีไปที่บ้านเพื่อนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดโดยหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณแยกหลักสี่ทันทีค่ะจากคดีความดังกล่าวแล้วก็สามารถจับตัวมือปืนป๊อปคอร์นได้นะคะวันนี้คุณชวนนท์อินทราโกมารสุดค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการแถลงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะคะคุณชวนนท์ได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมจับได้ไวจังจับเร็วจับไวเหลือเกินนะคะในขณะที่คดีอื่นๆนะคะไม่ว่าเป็นการปาระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือว่าที่จุดอื่นๆเนี่ยทำไมตำรวจไม่รีบเร่งรีบดำเนินการจับกลุ่มนะคะซึ่งคุณชวนนท์เนี่ยก็ได้กล่าวถึงกรณีการจับนายนิวัฒน์ยอดประสิทธิ์นะคะหรือว่ามือปืนป๊อปคอร์นว่าถือเป็นการดำเนินการขั้นตอนแต่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมสอรสถึงเร่งดำเนินการเฉพาะกรณีของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลแต่คดีที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายประชาชนเช่นการปาระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เห็นคนร้ายชัดเจนกลับยังไม่มีความคืบหน้าคุณชวนนท์ก็กล่าวว่าการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมสมมาตรฐานและเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้จะทำให้สถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะอรสทำงานเหมือนกับจะดูแลเฉพาะคดีที่เป็นการกระทำผิดของฝั่งตรงข้ามรัฐบาลผมต้องตอกย้ำอย่างนี้เพราะทุกกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นฝั่งตรงข้ามรัฐบาลนั้นสอรสจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการที่มีคนร้ายยิงนายขวัญชัยสารคำซึ่งแม้จะไม่มีรายละเอียดไม่มีกล้องวงจรปิดก็ยังสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและกรณีของมือปืนป๊อปคอร์นขนาดใส่หมวกไหมพรมคุมอาวุธด้วยถุงป๊อปคอร์นท่านก็จับตัวมาดำเนินคดีได้นอกจากนี้คุณชวนนท์นะคะก็ยังกล่าวถึงการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินว่าสถานการณ์ความวุ่นวายในกทม.เนี่ยยังไม่มีท่าทีลดลงตามการประเมินของสอรส.เห็นได้จากการปาระเบิดบนถนนพระรามที่4และการยิงบ้านแกนนำคนเสื้อแดงอย่างนายจตุพรพรหมพันธ์และนายนิสิตศิลป์ไพรซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลจำเป็นต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านและจริงจังว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งคุณชวนนท์ก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะกรณีการยิงบ้านของนายจตุพรและนายนิสิตว่าทำคนร้ายถึงยิงพลาดเป้าทั้ง2ครั้งทั้งที่คนร้ายเนี่ยก็น่าที่จะเป็นมืออาชีพดังนั้นทางสอรส.ควรเร่งดำเนินการจับกุมคนร้ายโดยเร็วค่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามประเด็นอื่นกันต่อกับ Blue Sky News ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดๆกันที่บริเวณสวนลุมพินีนะคะว่าบรรยากาศล่าสุดนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงในช่วงเช้าที่ผ่านมามีประเด็นข่าวที่มีการแถลงข่าวโฆษกปปส.ที่น่าสนใจอะไรบ้างกับคุณลักษิกาแพทองผู้สื่อข่าวบลูสกายค่ะสวัสดีค่ะคุณลักษิกาคะมีระเบียบวินัยนี่แหละครับเขาเรียกว่าคุณนันทิยาคุณนุชนาถคะความเคลื่อนไหวนะคะที่เกิดขึ้นที่เวทีสวนลุมพินีแห่งนี้นะคะทางด้านโฆษกปปส.นะคะก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงกรณีการจับมือปืนป๊อปคอร์นนะคะว่าเป็นการตั้งธงของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็ยังได้มีการเรียกร้องว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการจับตัวคนร้ายนะคะที่ได้ก่อเหตุไอวันมาลงโทษด้วยค่ะพร้อมกันนี้ยังได้มีการยืนยันว่าการใช้เงินบริจาคนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสค่ะขณะที่บรรยากาศการชุมนุมตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะพบว่าเป็นไปอย่างคักค่ะใช่บัตรเติมเงินตลอดนายเอกนัทพร้อมพันธ์โฆษกกปปส.กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการออกหมายจับมือปืนป๊อปคอร์นนั้นดูเหมือนว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพราะมีการขอยื่นหมายจับถึง4รายแต่ศาลอนุมัติเพียง1รายเท่านั้นซึ่งมองว่าเป็นการตั้งธงไว้แล้วและพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงพร้อมทั้งยังยืนยันว่าการออกหมายจับนายธวัชชัยวงจันทร์ที่ถูกกล่าวหาว่ายิงนายสุทินธาราทินเป็นผู้ประสานงานกปท.นั้นไม่เป็นความจริงอย่างใดเนื่องจากนายธวัชชัยยังคงอยู่บนรถปลาใสพร้อมนายสุทินและได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างสถานการณ์รายวันแต่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกับไม่มีการจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วอย่างไรก็ตามการแถลงการในวันนี้โฆษกกปปส.ได้มีการนำตัวนายพุทธชัยลิภาซึ่งเป็นผู้ชุมนุมที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การชุมนุมที่ผ่านมาที่บริเวณด้านหน้าสโมสรกองทัพบกมาร่วมแถลงข่าวด้วยเพื่อยืนยันว่านายพุทธชัยได้รับการรักษาตัวจริงอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยอยู่ในห้อง ICU เป็นระยะเวลากว่า7วันเต็มซึ่งทางด้านกลุ่มกปปส.ได้ดูแลอย่างเต็มที่แต่ที่ผ่านมากลับถูกนำชื่อของนายพุทธชัยนำไปใช้เก่าอ้างบิดเบือนข้อเท็จจริงในสังคมออนไลน์ในลักษณะกล่าวหาว่ากปปส.ได้นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยนายเอกนัทได้กล่าวยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและจะมีการเปิดเว็บไซต์ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้เงินที่บริจาคให้มีความโปร่งใสด้วยเช่นกันสำหรับบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ที่เวทีสวนลุมพินีแห่งนี้ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศยกเลิกพรก.ฉุกเฉินโดยรัฐบาลรักษาการได้ใช้พรบ.ความมั่นคงแทนในวันที่2แห่งนี้ก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมามีกลุ่มมวลชนออกปฏิบัติการพิเศษเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลรักษาการและเดินหน้าตัดท่อน้ำเลี้ยงภาคธุรกิจในเครือชินวัตรอย่างต่อเนื่องโดยได้แบ่งเป็น2สายไปที่กระทรวงการคลังและกรมขนส่งชนบทและขณะนี้ก็ได้มีการพามวลชนกลับเข้าสู่พื้นที่การชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่เวทีสวนลุมพินีแห่งนี้ค่ะช่วงนี้เรากลับไปติดตามต่อที่สถานีค่ะขอบคุณค่ะคุณลักษณะแพทองค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินไปแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารนั้นยังคงประจำจุดต่างๆนะคะโดยรอบพื้นที่ของการชุมนุมเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในวันนี้ค่ะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคปท.นะคะไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทหารตามบังเกอร์ทั้ง9จุดในรอบของ
2พื้นที่ของการชุมนุมค่ะกลุ่มคปท.นะคะที่นำโดยนายนิติพรล้ำเหลือแล้วก็นายอุทัยยอดมณีค่ะได้ออกเดินเท้าเพื่อไปสร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำการอยู่ในบังเกอร์พื้นที่ต่างๆ9จุดรอบพื้นที่การชุมนุมสำหรับจุดแรกคปท.ได้แวะให้กำลังใจทหารที่ประจำอยู่บริเวณสนามม้านางเลิ้งซึ่งเป็นกำลังจากศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีโดยได้มอบน้ำดื่มเครื่องดื่มชูกำลังและดอกไม้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากนั้นได้เดินขบวนเข้ามาที่ถนนหลานหลวงและแวะให้กำลังใจบังเกอร์ทหารที่ตึกที่ทำการบมจ. TOT เรียบคลองดุงกรุงเกษมใกล้กับถนนหลานหลวงรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณสะพานอรทัยเนียบรัฐบาลค่ะการจัดกิจกรรมนี้นะคะเพื่อขอบคุณทหารที่ยืนยันว่าจะไม่ถอนกำลังออกและจะยังคงดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนแม้ว่ารัฐบาลจะมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินและเปลี่ยนมาใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงแทนก็ตามค่ะซึ่งบังเกอร์ทหารนั้นมีทั้งหมดเนี่ย176จุดด้วยกันนะคะซึ่ง176จุดเนี่ยไม่ใช่ทั่วกทม.ค่ะเฉพาะพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ของพ.ร.บ.ความมั่นคงในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพก็ยืนยันว่าจะไม่ถอนบังเกอร์ทหารเนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของภาคประชาชนต่อไปและวันนี้ก็มีระเบิดเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์ระเบิดEOD ค่ะมีการเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยที่ใต้อาคารร้างใกล้สำนักงานเขตปทุมวันหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันว่าพบวัตถุต้องสงสัยทรงกลมสีเทาแล้วพันด้วยผ้าเทปสีดำมีชนวนสำหรับจุดไฟอยู่ที่บริเวณดังกล่าวนะคะตำรวจได้มีการกันพื้นที่แล้วก็นำยางรถยนต์มาวางครอบวัตถุไว้จากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดความแรงต่ำลักษณะเดียวกันกับรักยักษ์หากมีการนำหินหรือว่าตะปูมาเป็นส่วนผสมก็สามารถทำให้เกิดอันตรายได้ทั้งนี้หลังจากเก็บกู้ค่ะเจ้าหน้าที่นำระเบิดแรงดันต่ำดังกล่าวกลับไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งจึงสามารถระบุแน่ๆว่าเป็นชนิดใดแล้วก็มีความรุนแรงขนาดไหนค่ะมาติดตามประเด็นที่ทางด้านของสังคมนั้นจับจ้องมองดูนะคะวันนี้จะมีการประชุมปปช.ชุดใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีการไต่สวนคำร้องการถอดถอนทั้งคุณสมศักดิ์เกษรนนท์แล้วก็คุณนิคมไวรัชพานิชจากกรณีเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.และถ้าหากว่าวันนี้หลักฐานพยานต่างๆพร้อมชัดเจนนะคะก็จะมีการชี้มูลได้ทันทีค่ะเมื่อเวลา 10:00 นที่ผ่านมาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้มีการประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ค่ะโดยคณะทำงานไต่สวนจะรายงานความคืบหน้าการไต่สวนคำร้องที่ถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนงค์อดีตประธานรัฐสภาและนายนิคมไวรัชพานิชประธานวุฒิสภากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.โดยมิชอบให้ที่ประชุมทราบเนื่องจากขณะนี้สำนวนการไต่สวนนายสมศักดิ์และนายนิคมแยกออกมาต่างหากจากสำนวนของ308 ส.ส.และสว.ที่ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบนั้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยหากคณะกรรมการปปช.มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์และนายนิคมทั้งสองคนจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยเฉพาะนายนิคมที่ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาจากนั้นปปช.จะส่งเรื่องไปให้วุฒิสภาพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งไปส่วนคำร้องถอดถอนส.ส.และส.ว.308คนที่ร่วมเสนอและลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของส.ว.ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาค่ะทางด้านของนายวิทยาอาคมพิทักษ์รองเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าวันนี้กรรมการจะประมวลคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมดของทุกคนจากนั้นหากพิจารณาพยานหลักฐานที่ผู้ถูกร้องได้ชี้แจงครบถ้วนแล้วหากเห็นว่าเพียงพอต่อการสรุปชี้มูลและพิจารณาแล้วคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาฟังไม่ขึ้นก็อาจจะลงมติชี้มูลทันทีแต่หากยังไม่สามารถชี้มูลได้คาดว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างเร็วค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะในส่วนของคณะอนุกรรมการไต่สวนนะคะกรณีผู้ร้องให้ถอดถอนคุณนิคมแล้วก็คุณสมศักดิ์ก็คือประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภาการไต่สวนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยคณะกรรมการชุดที่ไต่สวนเนี่ยจะมีการสรุปสำนวนทั้งหมดให้กับปปช.ชุดใหญ่เพื่อที่จะพิจารณาแล้วชี้มูลในวันนี้เลยนะคะก็คือสำนวนการไต่สวนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่สรุปให้กับปปช.ชุดใหญ่ในวันนี้แล้วปปช.ชุดใหญ่วันนี้จะชี้มูลว่าจะผิดหรือไม่ผิดจะต้องถอดถอนหรือไม่ถอดถอนถ้าวันนี้ปปช.ชี้มูลว่ามีมูลแล้วก็ชี้มูลว่าผิดจริงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีในส่วนของทั้งคุณนิคมแล้วก็คุณสมศักดิ์นะคะทั้งในส่วนของประธานวุฒิสภาแล้วก็ประธานรัฐสภาด้วยซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพราะว่าวันนี้เป็นวันชี้ขาดแล้ว
จริงๆนะคะว่า2คนนี้จะผิดหรือไม่ผิดถ้าผิดก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานรัฐสภาแล้วก็ประธานวุฒิสภานะคะซึ่งในส่วนของคุณนิคมนะคะก็ยังคงมั่นใจว่าทุกข้อกล่าวหาตนเองเนี่ยนะคะมีหลักฐานที่จะชี้แจงกับปปช.สามารถที่จะหักล้างได้ทำตามข้อบังคับแล้วก็หลักวิธีการอีกทั้งข้อเรียกร้องหลายข้อเนี่ยยังเป็นเท็จด้วยซึ่งเรื่องการถอดถอนประธานวุฒิสภาเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นปปช.จะทำให้เรื่องจบง่ายๆเนี่ยไม่ได้และมั่นใจว่าจะไม่ถูกถอดถอนเพราะเชื่อว่าปปช.นั้นมีความเป็นธรรมนี่ก็เรียกได้ว่าให้สัมภาษณ์เนี่ยดักคอไว้ก่อนเลยนะคะกดไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้นะเรื่องนี้เนี่ยจะชี้มูลวันนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องจบง่ายๆซึ่งในประเด็นเดียวกันนี้นะคะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กับบลูสกายของเรานะคะเกี่ยวกับประเด็นการที่ปปช.วันนี้จะมีการประชุมแล้วก็มีการชี้มูลวันนี้ว่าจะถอดถอนประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภาหรือไม่นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์บลูสกายชาแนลค่ะพูดถึงวันนี้ที่ปปช.จะชี้มูลนายสมศักดิ์เกษรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายนิคมไวรัตน์พานิชประธานวุฒิสภากระทำการส่อทุจริตต่อหน้ากรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสว.คุณอภิสิทธิ์บอกว่าช้าไปมากไม่ได้รวดเร็วอย่างที่หลายฝ่ายกล่าวอ้างเพราะได้มีอะไรซับซ้อนซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนว่าการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารผ่านฝ่ายนิติบัญญัติมีความผิดและต้องการเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองซึ่งหากปปช.ชี้มูลว่ามีความผิดก็ต้องส่งเรื่องให้กับทางวุฒิสภาทำการถอดถอนต่อไปทั้งสองคนก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ก็มองว่าเรื่องนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ประชาชนออกมาชุมนุมเพราะมีการผ่านกฎหมายเพื่อหวังเพิ่มอำนาจให้กับตัวเองด้วยการทุจริตไปติดตามกันให้สัมภาษณ์ค่ะผมคิดว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ก็จะเป็นคำตอบส่วนหนึ่งนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการใช้อำนาจทั้งในส่วนของนิติบัญญัตินะฮะซึ่งไปเกี่ยวพันกับความต้องการของฝ่ายบริหารเนี่ยนะฮะมันมีการใช้อำนาจผิดหรือไม่อย่างไรครับนะครับแล้วก็สิ่งที่มีการร้องไปเนี่ยจะเห็นว่าการทำหน้าที่ของประธานทั้งสองเนี่ยมีเจตนาชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายบริหารโดยที่ไม่คำนึงถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่ทางปปช.ก็จะต้องเป็นผู้ชี้มูลนะครับเพื่อส่งให้ทางที่สภาต่อไปว่ามีการกระทำความผิดที่จะต้องมีการถอดถอนหรือไม่นะครับคุณนิคมเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ถูกถอดถอนนะคะ เพราะมองว่าปปช.นั้นมีความเป็นธรรมแต่ว่าทางด้านของรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คุณจุริศลักษณวิสิทธิ์นั้นเขาฟันธงทำนายไว้เลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณนิคมนั้นจะไม่ยอมรับอำนาจของปปช.ค่ะนายจุริศลักษณวิสิทธิ์รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้กล่าวว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างนายสมศักดิ์นายนิคมกับพรรคประชาธิปัตย์แต่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.เนื่องจากการตัดสิทธิ์สมาชิกในการอภิปรายในสภานอกจากนี้นายจุริศยังกล่าวถึงกรณีที่นายนิคมอ้างว่าปปช.ดำเนินการไม่เป็นธรรมเนื่องจากไม่เรียกพยานมาสอบให้ครบทั้ง10ปากว่าเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเนื่องจากพยานที่นายนิคมอ้างนั้นก็มีตนรวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นสิทธิ์ที่พยานจะไปหรือไม่ไปก็ได้ดังนั้นจึงขอทำนายล่วงหน้าว่านายนิคมจะไม่ยอมรับการชี้มูลของปปช.อย่างแน่นอนค่ะแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมอยากจะชี้เห็นว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นเรื่องของรัฐสภาและอยากจะเรียนว่าอย่าเอาเรื่องกล่าวมาเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายทางการเมืองณวันนี้เพราะสิ่งที่ทั้งสองคนกระทำมาล่วงหน้าก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่จะเป็นเหตุเกิดความวุ่นวายทางการเมืองมาถึงวันนี้ขอให้นายนิคมและนายสมศักดิ์ยอมรับคำวินิจฉัยของปปช.ครับเพราะอย่างน้อยในฐานะประมุขประธานฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะประมุขประธานฝ่ายวุฒิสภาควรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีครับที่จะต้องรับคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระมาที่เรื่องของการเลือกตั้งกันบ้างนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญท่านก็จะมีการชี้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะหรือไม่วันนี้กกต.ก็น้อยใจแล้วก็มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะเหมือนกับระบายความอัดอั้นในใจยังไงอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งคุณสมชายสุทธิยากรกกต.ด้านการบริหารกิจการด้านพรรคการเมืองเนี่ยนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นคาดการณ์แนวทางมติของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าจบแต่เริ่มใหม่ไม่ว่าในวันที่21มีนาคมศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติอย่างไรระหว่างการเลือกตั้งหรือโมฆะนะคะหรือว่าเดินหน้าต่อ28เขตที่เหลือคือจุดจบของการเริ่มต้นปัญหารอบใหม่ทั้งสิ้นหากชี้ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะกกต.และรัฐ
บาลต้องไปตกลงกันว่าจะออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันก็จะเป็นประมาณอาทิตย์ที่18พฤษภาคมแต่กระแสมวลชนทั้งฝ่ายนปช.ที่อาจจะไม่ยอมรับคำตัดสินหรือฝั่งกปปส.ที่อาจจะยังยืนยันปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแล้วก็จะมีการนำสถานการณ์ของประเทศไปสู่มุมอับยิ่งขึ้นอย่างไรไม่ทราบได้เฟซบุ๊กของคุณสมชัยก็กล่าวอีกค่ะว่าหากชี้ว่า28เขตเดินหน้าต่อไปได้ไม่รัฐบาลหรือกต.สักฝ่ายคงต้องรับไปดำเนินการต่อการเลือกตั้งในส่วนนี้น่าจะมีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันที่20เมษายนและเลือกตั้งจริงในวันที่27เมษายนพร้อมกับจังหวัดอื่นที่ยังไม่เสร็จและอาจต้องเก็บตก22เขตที่มีผู้สมัครรายเดียวและอาจต้องเลือกอีกรอบหรือ2รอบซึ่งน่าจะจัดการเลือกตั้งได้เสร็จประมาณปลายพฤษภาคมพอๆกันแต่ก็ยังไม่แน่ใจค่ะว่าจะมีการคัดค้านขัดขวางไม่ให้สำเร็จหรือไม่ทั้งนี้นายสมชัยโพสต์ข้อความทิ้งท้ายว่าสุดท้ายสุดก็ต้องจบด้วยการเจรจาแต่กว่าจะสำเนียกว่าต่างหน้ามาเจรจาประเทศจะยับเยินไปถึงเพียงไรถึงวันนั้นจะหอยหาคนกลางก็คงไม่มีคนที่มีใจช่วยรับหน้าที่คนกลางหรอกนะคะก็คือในน้อยน้อยใจว่าเนี่ยเป็นคนกลางมาโดยตลอดนะพยายามที่จะประสานทุกฝั่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือกปปส.แต่สุดท้ายเนี่ยตัวเองก็ต้องมาโดนถ้าเกิดว่าเลือกตั้งไม่ชอบทำกกต.ก็มีความผิดด้วยนะคะถ้าเป็นโมฆะกกต.ก็เหมือนว่าแหมฉันก็มีความผิดด้วยหรือนี่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้แต่ผลพรุ่งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรไม่ทราบได้นะคะแต่มีคนภาวนาอธิษฐานบอกว่าขอให้เป็นโมฆะกันละกันอยากจะเลือกตั้งใหม่และอยากจะกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่สงสัยค่ะเฉลิมนะคะบอกว่าตนเนี่ยภาวนาเลยนะคะบอกว่าขอให้การเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะแล้วก็ช้าทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ว่าให้ลงมาสมัครสิมาเลือกตั้งกันและเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะชนะอีกครั้ง 100% อย่างแน่นอนนะคะรัฐมนตรีเฉลิมเกียรติบำรุงค่ะในฐานะของผู้อำนวยการสอรสได้กล่าวก่อนการเข้าประชุมสอรสว่าภาวนาให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินการเลือกตั้งเป็นโมฆะและหากรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นโมฆะจะเสนอนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งเร็วที่สุดภายใน45วันและเรียกร้องพรรคประชาธิปัตย์ต่อสู้กันด้วยนโยบายเชื่อว่าหากมีการเลือกตั้งใหม่พรรคเพื่อไทยก็จะชนะการเลือกตั้ง 100% ค่ะอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าเลือกตั้งโมฆะแล้วเลือกตั้งใหม่ผมจะกราบเรียนท่านนายกเอา45วันเลยผมจะดูหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยจะลงเลือกตั้งใหม่ไหมนายสุเทพทึกสุบรรณเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วจะเลิกชุมนุมไหมสาธุขอให้ความฝันของผมเป็นจริงอยากให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะจริงๆ จะได้จบไปสู่เส้นทางของการแข่งขันกันด้วยนโยบายเลือกตั้งเมื่อไหร่ชนะอีกกลัวแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยจะไม่ลงสมัครกลัวนุเทพไม่เลือกชุมนุมคุณเฉลิมบอกว่าสาธุก็ไม่รู้ว่าคุณเฉลิมเนี่ยอยากมีการเลือกตั้งใหม่หรือว่าอยากที่จะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่กระทรวงแรงงานน่าจะเหนือกว่ากระทรวงแรงงานต่อไปขอเก้าอี้ตัวใหม่อันสาธุเรื่องไหนกันแน่ไม่แน่ใจวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สัมภาษณ์บลูสกายชาแนลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติออกมาแล้วว่าการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นโมฆะหรือไม่อย่างไรแต่ว่ามุมมองของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มองว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าศาลนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติออกมาว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะนะคะแล้วก็ดูว่าพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะโยนความผิดว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.รัฐบาลไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าไปดูข้อเท็จจริงในการตราพระราชกฤษฎีกาคนที่ทำก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะคะทางนี้คงต้องรอดูคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หากไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงค่อยไปดูว่าใครจะต้องรับผิดชอบและจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปทางนี้คำวินิจฉัยแยกกระบวนการทางอาญาและกระบวนการถอดถอนทางการเมืองซึ่งความรับผิดชอบทางการเมืองนั้นก็เห็นได้จากกรณีที่สมัยที่ตัวเองนั้นเป็นรัฐบาลนะคะมีปัญหาปลากระป๋องนายวิทูลนามบุตรขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลาออกเองก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองก่อนโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางกฎหมายอย่างไรก็ตามการที่ฝ่ายการเมืองมาฉวยโอกาสใช้เวทีทางการเมืองมาถล่มคนที่ทำหน้าที่ทางกฎหมายซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาตอบโต้ดังนั้นก็เห็นว่าปัญหาการเมืองไทยแม้เราจะพยายามปฏิรูปแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเป็นเรื่องของค่านิยมวัฒนธรรมซึ่งคนไทยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันค่ะผม
ใครไปบอกว่าทุกอย่างให้รอที่กฎหมายเนี่ยมันจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นครับเพราะหนึ่งโดยธรรมชาติในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยย่อมล่าช้ากว่ากระบวนการทางการเมืองอยู่แล้วครับนะครับแล้วสองเนี่ยพอกระบวนการทางกฎหมายเข้ามาเป็นผู้ตัดสินคดีและมีผลต่อการเมืองเนี่ยก็เกิดการใช้วิธีการสร้างกระแสตอบโต้ผู้ดำเนินการตามกระบวนการทางยุติธรรมผมมั่นใจว่าศาลคงจะต้องในคำวินิจฉัยนะฮะก็คงจะต้องนอกจากให้เหตุผลในการตัดสินแล้วก็น่าจะต้องบอกด้วยนะครับว่าดังนั้นเนี่ยกระบวนการต่อไปจะต้องเป็นอย่างไรนะเมื่อปี49ก็เป็นเช่นนั้นครับถ้าหากว่าคำวินิจฉัยพรุ่งนี้การตั้ง2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะก็ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่นะคะผู้สื่อข่าวเลยสอบถามท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ทันทีค่ะว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างที่คุณเฉลิมท้าไว้หรือเปล่านะคะคุณเชาวนนท์วันนี้ก็ตอบคำถามค่ะแต่ก็บอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเปิดใจและทำให้การเลือกตั้งมีที่ยอมรับพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็พร้อมที่จะลงรับสมัครการเลือกตั้งและไม่ใช่ว่าการเลือกตั้งจะต้องเป็นการเลือกตั้งโจ๊กหรือว่าการเลือกตั้งแบบไม่ได้รับการยอมรับเหมือนที่ผ่านมานะคะพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็พร้อมที่จะลงเลือกตั้งในครั้งต่อไปนายชวนนท์ค่ะก็ได้แถลงกรณีการวินิจฉัยการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์จะเป็นโมฆะหรือไม่ในวันพรุ่งนี้นะคะว่าอยากถามทุกฝ่ายว่ายอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจเข้ามาอยู่ในรัฐธรรมนูญเหมือนคนไทยทุกคนหรือไม่โดยคุณชวนนท์นั้นยังเรียกร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์ออกมาแสดงจุดยืนให้ชัดเจนก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ว่ารัฐบาลจะมีท่าทีอย่างไรถ้าศาลวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วก็ยังตอบข้อซักถามของนักข่าวถึงท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์หากศาลวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมลงสมัครเลือกตั้งหากรัฐบาลเปิดใจรับฟังทุกฝ่ายและการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับและการเลือกตั้งนั้นไม่ใช่การเลือกตั้งโจ๊กเหมือนครั้งที่ผ่านมาค่ะคุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยพร้อมจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเท่าเทียมกับคนไทยคนอื่นหรือไม่ถ้าท่านยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมว่าศาลตัดสินไม่ถูกใจก็ไม่ยอมรับก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่การเลือกตั้งจะโมฆะหรือไม่บ้านเมืองก็เดินหน้าไปไม่ได้เราไม่ได้มีการหารืออย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าผมก็สามารถเรียนได้เลยว่าถ้าการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่เป็นปกติทั่วไปสถานการณ์ทุกคนยอมรับกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยประชาธิปัตย์ก็เดินหน้าสู่กระบวนการอยู่แล้วเราไม่เคยคำนึงว่าการเลือกตั้งเราจะแพ้หรือจะชนะแต่มันเป็นคำตอบและไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มเติมของสังคมไทยมากขึ้นเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับติดตามรายละเอียดเรื่องของบ่อขยะที่แพร่กระสาเรื่องของภัยแล้งแล้วก็เรื่องของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ด้วยค่ะคำน้ำด่าง Nexus ผลิตน้ำที่ต้านและขจัดอนุมูลอิสระขับสารพิษช่อความเสื่อมเพิ่มแร่ธาตุปรับสมดุลให้กับร่างกาย Nexus เครื่องคำน้ำด่างรายแรกของโลกวิจัยพัฒนาต่อเนื่องมา50ปีโดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกให้เป็นเครื่องคำน้ำด่างที่ดีที่สุดเป็นเครื่องมือแพทย์รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาสั่งซื้อราคาพิเศษจำนวนจำกัดโทร02-714-2236 091-098-0009ควรท่านช่วยดูตรงนี้นิดนึงครับโครงการนี้ใหญ่อยู่นะเพียงแต่ท่านเซ็นให้ผมเดียวเท่านั้นแหละทุกอย่างมันก็โอเคมันก็ไม่ใช่เรื่องยากทีนะขอบคุณครับเดี๋ยวเอกสารไปจัดการให้ผมทีจัดการท่านเดี๋ยวนี้เลยครับท่านคุณทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะขี้โกงขี้ค้างอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยNT น้ำแข็งออนไลน์สะดวกใช้24ชั่วโมงตัดปัญหาเรื่องการขนส่งมั่นใจในความสะอาดและอยากเห็นคนไทยบริโภคน้ำแข็งสะอาด NT น้ำแข็งออนไลน์0800-800-696 0800-800-696ผมตั้งใจเต็มร้อยทุกครั้งที่เข้าฟิตเนสให้ร่างกายได้ออกแรงครบทุกส่วนถ้าเป็นน้ำแร่ผมเลือกแต่มองเฟลอร์น้ำแร่ธรรมชาติแท้ 100% เลือกให้ดีมีประโยชน์มองเฟลอร์น้ำแร่ธรรมชาติแท้ 100%
้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะศูนย์ดูแลสุขภาพเอ็นไทยนะคะศูนย์ดูแลสุขภาพผิวพรรณโดยเฉพาะค่ะที่ทำให้คุณสวยจากภายในออกมาจนสู่ภายนอกโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องของกระฝ้าปัญหาเรื่องผิวที่ดูแลรักษาที่ไหนก็ไม่ดีขึ้นสักทีนะคะที่ใช้การดูแลรักษาแบบผสมผสานที่เรียกว่า combination therapy เป็นการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์เริ่มตั้งแต่ปรับทัศนคติในการกินอยู่หลับนอนที่ก่อให้เกิดปัญหาตรวจเช็คระบบเลือดภายในร่างกายหาสาเหตุของการเกิดที่แท้จริงปรับสมดุลการเยียวยาตัวเองนะคะมีการฝังเข็มกระตุ้นระบบเลือดเพื่อมาดีท็อกซ์สารพิษให้ตรงจุดกับที่เกิดปัญหาค่ะใช้เทคโนโลยีและศาสตร์สมัยใหม่ในการดูแลและแพทย์ทางเลือกในการเยียวยาผู้ที่มีปัญหาฝ้าอย่างเข้าใจนะคะ0924405599ค่ะและผลิตภัณฑ์ของ Blue Sky นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะคะสำหรับใครที่เป็นนักสะสมนกหวีดสายล่อฟ้าของทาง Blue Sky นะคะตอนนี้ออกเซตใหม่ค่ะเป็นเซตที่ทั้งหมด10สีด้วยกันนะคะมาพร้อมกับสายธงชาติอันนี้เห็นชัดเลยนะคะว่าเป็นสายธงชาติแน่นอน เป็นกล่องอย่างใสเลยนะคะให้เห็นนะคะให้ได้เห็นเลยนะคะ10สีมาพร้อมกับสายธงชาติแล้วก็ด้านหลังก็จะมีภาพเป็นโปสเตอร์มาของนกหวีดตัวนี้แล้วก็การชุมนุมของกลุ่มกปปส.ด้วยนะคะเซตนี้ราคา450บาทนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Blue Sky ค่ะจะเป็นเสื้อจะเป็นหนังสือหรือว่าผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้านก็แล้วแต่ถ้าว่าอยากจะได้แบบรวดเร็วทันใจแล้วก็มาเลือกด้วยตัวเองเนี่ยนะคะมาที่ชั้น8ของตึกบางกอกทาวเวอร์ได้เลยนะคะค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราจะไปดูข่าวนะคะซึ่งเป็นข่าวแบบภาวะแล้วก็ถือว่าถ้าในต่างประเทศเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสนะคะแต่ว่าในขณะที่ในส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ยกฎหมายเนี่ยนะคะไปดูแล้วข้อกฎหมายเนี่ยที่จะมีการปรับหรือว่าเอาโทษสำหรับคนที่เป็นเจ้าของบ่อขยะสำหรับคนที่ไปทิ้งขยะแล้วทำให้เกิดเหตุการณ์เพลิงลุกไหม้และสร้างมลภาวะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่เนี่ยปรับแค่ 200,000 บาทเท่านั้นเองโอ้โหนี่คือโทษนะคะถ้าใช่ต้องกลับไปทบทวนข้อกฎหมายต่างๆแล้วก็มีคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมมันถึงรอดหูรอดตาในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบมาได้มากขนาดนี้มีอะไรอยู่ข้างใต้หรือเปล่าที่จะสามารถเป็นบ่อขยะได้แล้วก็ไปทิ้งได้แล้วการฝังกลบก็ฝังกลบอย่างไม่ถูกต้องวันนี้เนี่ยนะคะเห็นบอกว่าสามารถที่จะดับเพลิงได้ประมาณแค่ 7% เท่านั้นเองอีก 30% เนี่ยเพลิงเนี่ยยังปะทุอยู่ด้วยล่าสุดเนี่ยทางกองทัพบกและกองทัพอากาศนะคะก็ได้มีการไปช่วยเหลือกันแล้วระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์ช่วยดับไฟบ่อขยะแพร่กระสานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะในส่วนของกองทัพบกเนี่ยนำโดยพลเอกสุพจน์ผ่องแล้วก็หน่วยราบ111จากจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งนำโดยพันเอกทิติพันธ์ฐานจาโรนะคะนำกำลังทหารทั้งหมดเกือบร้อยนายมาช่วยดับเพลิงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยสภาพทั่วไปนั้นยังคงมีควันปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการโดยเฉพาะฝั่งอำเภอเมืองและพระประแดงค่ะขณะที่กองทัพอากาศนะคะจะมีการนำเครื่องบินมาเอาสารเคมีมาโปรยเพื่อช่วยดับไฟทั้งนี้คาดว่าจะสามารถดับไฟสนิทได้ภายในวันนี้ก็เหลืออีก 30%นะคะที่ยังไม่สามารถที่จะดับได้ค่ะส่วนปัญหาเรื่องของภัยแล้งตอนนี้ลามไปถึง29จังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะนายชัดชัยพรหมเลิศที่ปรึกษากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2556ถึง20มีนาคม2557มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยแล้งแล้ว29จังหวัดรวม167อำเภอ994ตำบล 8,921 หมู่บ้านแยกเป็นภาคเหนือ11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7จังหวัดภาคกลาง4จังหวัดภาคตะวันออก3จังหวัดและภาคใต้4จังหวัดด้วยกันค่ะมาดูการค้นหานะคะในส่วนของเครื่องบินมาเจียแอร์ไลน์นะคะซึ่งก็ยังมีการค้นหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยไปเจอ2ชิ้นส่วนน่าจะใช่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะคะนายกรัฐมนตรีโทนี่แบร์ขออภัยค่ะนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอทนะคะแห่งออสเตรเลียค่ะได้แถลงพบเศษชิ้นส่วนวัตถุขนาดใหญ่2ชิ้นนะคะก็คาดกันว่าจะเป็นซากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปเมื่อวันที่2มีนาคมพร้อมกับผู้โดยสารในเครื่องบิน239คนนะคะโดยผู้นำออสเตรเลียแถลงต่อรัฐสภาว่าภาพถ่ายของดาวเทียมพบเศษชิ้นส่วนขนาดใหญ่ในเขตมหาสมุทรอินเดียกองทัพเรือจึงส่งเครื่องบินและก็เรือออกสำรวจตามพื้นที่ที่ได้รับแจ้งอย่างไรก็ตามในแอปบอทยอมรับค่ะว่าการค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลำบากและที่ผ่านมาก็มีการแจ้งเบาะแสหรือการพบชิ้นส่วนเพื่อที่อาจจะเป็น
ชิ้นส่วนที่เครื่องบินสูญหายมาหลายครั้งแล้วแต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบทีไรหลายครั้งนะคะที่มีการแจ้งเข้ามาก็ยังไม่ใช่เศษชิ้นส่วนเครื่องบินที่สูญหายไปโดยเมื่อต้นสัปดาห์ค่ะทางการมาเลเซียนั้นได้มีการร้องขอให้ออสเตรเลียสำรวจพื้นที่ทางใต้ของประเทศเพื่อร่วมค้นหาเครื่องบินที่สูญหายนะคะร่วมกับอีก25ประเทศต่างก็ค้นหาในเขตดินแดนของตนเองโดยเฉพาะจากจุดที่สัญญาณการสื่อสารสูญหายไปจากบริเวณช่องแคบมะละกาก็ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเครื่องบินเนี่ยเดินทางขึ้นเหนือหรือลงใต้ซึ่งจากจุดนั้นเครื่องบินยังมีน้ำมันมากพอที่จะเดินทางต่อไปได้อีก7ชั่วโมงด้วยกันค่ะถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะถูกข้อคอรหานะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ในครั้งนี้แต่ว่าประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นก็ยืนยันค่ะว่าจะให้การช่วยเหลือในการค้นหามาเลเซียแอร์ไลน์อย่างเต็มที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐระบุว่าภารกิจในการค้นหาเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปตั้งแต่8มีนาคมที่ผ่านมาถือเป็นภารกิจสำคัญต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยสหรัฐอเมริกายินดีให้ความร่วมมือทุกทางรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เข้าร่วมในภารกิจดังกล่าวด้วยค่ะมาที่ประเด็นร้อนๆกันนะคะซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกานั้นโกรธเป็นอย่างยิ่งเลยกรณีของไครเมียที่แยกออกจากยูเครนแล้วก็ไปซบอกรัสเซียเนี่ยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยในบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN นะคะได้เดินทางไปที่รัสเซียและยูเครนแล้วเพื่อเจรจากับ2ผู้นำประเทศนะคะในการแก้ปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนกรณีคาบสมุทรไครเมียขณะที่เอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหประชาชาติกล่าวในที่ประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่ายูเครนและประชาคมโลกจะไม่ยอมรับการประกาศตัวเป็นเอกราชของไครเมียอย่างเด็ดขาดค่ะคลิปปิดท้ายของ Blue Sky News ในวันนี้นะคะเราฟังเพลงสู้ไม่ถอยกันในหลากหลายเวอร์ชันวันนี้จะเป็นเวอร์ชันในแบบดุริยางค์บ้างค่ะเป็นวงดุริยางค์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งมีการแสดงไว้ที่เวทีสวนลุมพินีนะคะปิดท้ายกันในวันนี้คุณนุชนาธ์ อุมานันท์ ดิฉันนันทิยา ตะโสภาวดีและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ